สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาบอกประสบการณ์นะครับในการเผา1ชั่วโมงนะครับนะครับแอดก็เผาไปนะครับดำเนินการไปเรื่อยๆทุกอย่างนะครับแต่ที่นี่ไม่ใต้เตาเนี่ยรู้สึกมันลุกดีนะครับนะครับแล้วฟื้นจุฟื้นยังแอดก็พร้อมนะครับแอดก็เลยเผาต่อเนื่องไปนะครับจะรู้สึกว่าไฟก็แห้งดีนะครับลุกขึ้นมาท่วมท่อแกนกลางแบบที่แอดเผาประจำนะครับเผาบึม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 นะครับเผาอย่างแห้งเลยนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับที่นี่ก็เบิ่งอาการนะครับแอดก็นำเข้าไปอีกนะครับเผาเหย้าไปอีกเผาเหย้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจน2ชั่วโมงนะครับคิดเบิ่ง2ชั่วโมงแอดก็เลยถอยนะครับพอถอยเสร็จพอดับนะครับควันก็มากคือเก่านะครับเพราะว่ามันไหม้ได้ติดไฟแล้วนะครับในเตานะครับติดแล้วครับควันมาแอดก็ได้เอาหม้อสเตเลตคุมไว้นะครับแล้วก็เอาเทาเอาอย่างกบก็ควันก็หายสนิทนะครับถ้ามันดันลงล่างนะครับแอดเบิ่งอาการเบิ่งถ้าเกิดบ่ดันแอดก็ปล่อยไว้จังซี่นะครับเพราะว่าทานก็ให้มันห่อนอบอยู่จังซี่นะครับแอดก็เลยมาวิเคราะห์ว่านะครับการเผาทานแต่ละครั้งครับถ้าเฮาบ่ได้ทําการอบหรือว่าบ่ได้ทําการเผาแบบแอดนะครับจะใส่เวลาโดนมากๆเลยนะครับให้คํานึงถึงข้อนี้เป็นสําคัญนะครับก็คือแอดได้ลองเผาเบิ่งแล้วนะครับว่าจะเอาคิดว่าถ้าเกิดมันคายแก๊สก็ว่าจะเผาตอนแรกเลยนะครับตอนนี้ไปเลยนะครับแต่แอดบ่ไหวครับเพราะว่า2ชั่วโมงแล้วคุมอย่างจังเลยนะครับสายหัวแก๊สบ่มาเลยนะครับนะครับยอมรับเลยว่าถ้าเตาเย็นนี่เอาใหม่ใส่เตาใหม่ๆนี่ถ้าเฮาเผาเลยนี่ใส่เวลาโดนจริงๆนะครับแอดก็เลยมาบอกว่านะครับครั้งต่อไปนะครับให้ใส่วิธีการเผาห้อนๆนะครับจักชั่วโมงนึงหรือว่า2ชั่วโมงกว่าๆไปเลยนะครับแต่ในกรณีที่ว่าไม่ค่ายแก๊สกับเผาต่อไปเลยยังสินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปบ่ไหวนะครับ2ชั่วโมงก็ให้หยุดเลยนะครับให้หยุดแล้วก็ปิดเตานะครับปิดเตาแบบแอดนะครับอันนี้เป็นข้อที่ว่าแอดมาบอกนะครับก็คือให้ปิดเตาไปเลยแล้วก็โอกาสหน้าค่อยมาเผาใหม่อย่างเช่นมื้ออื่นจังซี่มาเผาใหม่นะครับแล้วที่นี่หลังจากระยะเวลานี้ไปนะครับไม่มันได้รับความร้อนแล้วนะครับมันก็คายความชื้นออกมาเรื่อยๆๆนะครับหลายชั่วโมงกว่าจะเฮาก็จะมาเผาอีกอย่างน้อยบางที่ก็ตอนเช้าแม่นบ่ครับมาเผานะครับนะครับก็ขอให้คํานึงถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแอดก็ลองนําเบิ่งแล้วนะครับไฟนะครับคุมอย่างเต็มที่นะครับก็บ่มานะครับ2ชั่วโมงครับก็เลยมาคุยให้ฟังว่าเฮาต้องใช้วิธีนี้ดีที่สุดก็คือเฮาต้องอบใหม่หรือว่าเผาเล่นๆไปสัก2ชั่วโมงนะครับจังซี่นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้นําเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ขอเปรียบเทียบมาคุยให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเตาเผาถ่านไร้ควันว่ามันเป็นหยังคือเผายากจังซี่นะครับเป็นหยังคือไหม้คายแก๊สยากจังซี่มันยากแท้ๆนะครับเวลาเฮาจัดเลี้ยงใหม่ใส่เตาเสร็จแล้วเฮามาเผาเลยนะครับใส่เวลาโดนนะครับกว่าจะคายแก๊สก็2ชั่วโมงบวกไปอีกนะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คายแก๊สอีกนะครับยาวเลยนะครับแต่ถ้าเฮาเฮ็ดแบบแอดนี่มันก็ดีขึ้นนะครับเวลาก็เร็วขึ้นครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ไปพิจารณาเบิ่งในเรื่องนี้แล้วก็ลองนําวิธีการนี้ไปใส่นะครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเผาง่ายนะครับนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขนะครับสวัสดีครับ